สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของ Didal Wisdom for Change นะคะวันนี้ชวนคุณผู้ชมมาคุยกันถึงการทำงานของหน่วยงานสำคัญหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยค่ะคือการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัยนั้นนอกจากจะแบ่งออกเป็นคณะต่างๆตามรายวิชาที่นักศึกษาลงเรียนแล้วยังต้องมีอีกหน่วยงานหนึ่งที่คอยกำกับดูแลการทำกิจกรรมการทำชมรมต่างๆของนักศึกษาด้วยแม้แต่ในสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าเองก็ตามเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเท่านั้นแต่ในอีกมุมหนึ่งก็มีชมรมมีกิจกรรมต่างๆที่นักศึกษาได้ทำร่วมกันทั้งเพื่อประโยชน์ของตัวเองและประโยชน์ของสังคมหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลงานส่วนนั้นก็คือกิจการของนักศึกษานะคะดังนั้นวันนี้เราคุยกับผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมเพื่อสังคมจากนิด้าผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อัศวินเนตรโพแก้วค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์คะพูดภาพรวมก่อนเนาะกิจการนักศึกษามีทุกมหาวิทยาลัยแต่ว่าสำหรับนิด้าแล้วกิจการนักศึกษานี่ดูแลเรื่องอะไรบ้างคะครับก็หลักๆเนี่ยนักศึกษาเป็นผู้ใหญ่แล้วนะฮะเพราะว่าจบปริญญาตรีจะไม่ใช่เด็กๆวัยรุ่นที่เรียนในระดับปริญญาตรีจะเป็นอีกแบบนึงแต่ว่าจริงๆปริญญาโทเนี่ยก็ต้องบอกว่ามี2แบบด้วยกันนะฮะก็คือว่าเรียนจันทร์ถึงศุกร์กลุ่มนึงเรียนเสาร์อาทิตย์กลุ่มนึงก็คือจะมีเด็กที่เพิ่งจะจบปริญญาตรีมาอายุ21 22 ชีวิตยังคุ้นกับในรั้วมหาวิทยาลัยแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นผู้ใหญ่แล้วใช่ครับทีนี้ก็กิจกรรมของเราเนี่ยโดยหลักๆ ก็จะเป็นหน่วยงานกลางค่ะเพราะว่าหลักสูตรหรือคณะเนี่ยจริงๆก็อาจจะมีสอดแทรกอยู่แล้วนะฮะทีนี้ในส่วนที่เป็นภาพปกติปริญญาโทวันธรรมดาเนี่ยกิจกรรมก็อาจจะมีมากหน่อยนะเพราะว่าอย่างที่คุณวาพรบอกนะครับก็คือว่าเพิ่งจะจบปริญญาตรีมาใหม่ๆก็อาจจะต้องปรับตัวนะเพราะว่ากิจการนักศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยจุดประสงค์หลักเพื่อจะเป็นหน่วยส่งเสริมสนับสนุนให้ชีวิตการเรียนของนักศึกษาเนี่ยเป็นไปด้วยความราบรื่นนอกเหนือไปจากการเข้าห้องสมุดนะฮะติวเพื่อเตรียมสอบอันนั้นก็คร่ำเคร่งพอสมควรคือการเรียนมันไม่ได้อยู่แค่ในตำราถูกต้องนะฮะก็ต้องมีส่วนอื่นที่ควบคู่กันไปด้วยนะฮะเพื่อเป็นการเสริมบทเรียนนอกตำราว่าง่ายอย่างนึงก็คือเพื่อทำให้ระหว่างเรียนมีชีวิตที่สนุกสนานพอสมควรกับการอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยมีความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ด้วยใช่ครับอ่าค่ะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เป็นส่วนที่ต้องมีควบคู่กันไปนะฮะคราวนี้พอพูดถึงว่าภาระหรือว่าพันธกิจหลักเนี่ยของฝ่ายกิจการนักศึกษาผมคิดว่าคงจะต้องสอดคล้องไปกับหลักการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาก็คือเพื่อความยั่งยืนเพื่อสังคมนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ทุกสถาบันการศึกษาไม่เฉพาะในเมืองไทยนะฮะต่างประเทศเองก็เห็นความสำคัญของหลักคิดอันนี้ด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยทางนิด้าเองเมื่อมองว่าผู้เรียนเนี่ยเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยก็ต้องมีตรงนี้ที่มากขึ้นก็คือทั้งให้กายใจมีความพร้อมมีความสดใสสดชื่นแล้วก็ยังทำเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมและสังคมด้วยค่ะในนิด้าเองมีทั้งหมด11คณะกับ1วิทยาลัยนานาชาติดังนั้นกิจกรรมต้องหลากหลายมากแน่ๆนะคะอาจารย์คราวนี้ก็จะมีบางอย่างที่ทำร่วมกันนะฮะก็อาจจะเป็นในเรื่องของการทำกิจกรรมในวันสำคัญสำคัญค่ะแล้วก็จะมีชมรมต่างๆที่มาร่วมด้วยสงสัยอย่างหนึ่งอ่ะอาจารย์นิด้าเนี่ยพอคนพูดถึงนิด้าจะเห็นให้ภาพสถาบันการศึกษาที่ทรงภูมิอย่างยิ่งนักศึกษานี่จะมีแต่ระดับปริญญาโทปริญญาเอกทั้งนั้นเขามีเวลามาร่วมกิจกรรมร่วมชมรมเหรออาจารย์มีครับโดยเฉพาะนักศึกษาปริญญาโทภาคปกติที่เรียนจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยจะมีหลายคนเลยฮะที่active นะฮะมีความตื่นตัวอยากจะมาเข้าร่วมกิจกรรมค่ะก็จะมีแม้แต่ดนตรีสากลก็ยังมีนะฮะเป็นชมรมใช่ซึ่งจริงอยู่แหละบางอย่างอาจจะไม่เหมือนกับน้องๆปริญญาตรีค่ะนะฮะแต่ว่าดนตรีสากลก็ยังมีอยู่หรือว่าการแสดงที่มาช่วยในเรื่องของวัฒนธรรมชุมชนการออกค่ายอะไรต่างๆพวกนี้นะฮะก็ยังคงมีอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเป็นกิจกรรมของนักศึกษาที่มาเรียนเสาร์อาทิตย์อย่างนี้ล่ะคะที่น่าสนใจตรงนั้นก็อาจจะมีน้อยหน่อยถ้าเปรียบเทียบกันนะเพราะว่ากลุ่มนักศึกษาภาคพิเศษที่เป็นเสาร์อาทิตย์หรือปริญญาเอกเองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะทำงานแล้วก็จะมาเฉพาะเสาร์อาทิตย์เท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นกิจกรรมก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งนะฮะแต่ก็เช่นเดียวกันก็คือว่า
ทุกๆครั้งที่มีเทศกาลสำคัญเนี่ยเราก็จะเชิญชวนให้นักศึกษาที่มาเรียนวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเข้าร่วมด้วยนะพวกเทศกาลแต่ลอยกระทงสงกรานต์อะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะซึ่งก็พบว่ามีความร่วมมือสูงเช่นเดียวกันนะฮะแม้ว่านักศึกษาเหล่านี้ส่วนใหญ่จะทำงานกันอยู่เนี่ยแต่ก็จะจัดเวลาแล้วก็เข้าร่วมเป็นตัวแทนนะฮะไปออกค่ายเป็นกิจการเพื่อจิตสาธารณะอะไรเหล่านี้ฮะก็ยังมีพบเห็นอยู่เป็นประจำค่ะอาจารย์คะสำหรับนิด้าเองให้ความสำคัญกับกิจกรรมสันทนาการแค่ไหนคิดว่าคงต้องให้ความสำคัญมากแล้วฮะเพราะว่าถ้าสุขภาพกายสุขภาพใจไม่พร้อมไม่เข้มแข็งไม่แข็งแรงเนี่ยมันส่งผลต่อการเรียนแน่นอนค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ว่าเรื่องของกีฬาเรื่องของดนตรีหรือการละเล่นต่างๆเนี่ยทางนิด้าก็มีจัดพร้อมให้อยู่มีกีฬาสีในนิด้าไหมคะมีครับมีจริงๆเหรออาจารย์แล้วก็มีทั้งของบุคลากรเองด้วยนะซึ่งจริงๆก็ใกล้ๆแล้วจะมาถึงแล้วเนี่ยแหละฮะค่ะแล้วเวลาอย่างอาจารย์ขอขยายรายละเอียดอย่างกิจกรรมกีฬาสีภายในดีด้าเองเนี่ยแบ่งสีกันยังไงแบ่งมีประเภทกีฬาอะไรยังไงบ้างคะในการทำกิจกรรมแต่ละปีกีฬาก็คงจะไม่ได้แบบแข่งเพื่อจริงจังนะฮะก็เป็นเพื่อความสนุกสนานมากกว่าค่ะคณิตกีฬาก็จะเป็นทั้งที่เป็นแบบมาตรฐานสากลทั่วไปนะฮะเช่นมีฟุตบอลมีอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็กีฬาธรรมดาที่เล่นสนุกอันนั้นก็มีเช่นเดียวกันค่ะชมรมต่างๆภายในนิด้าเนี่ยนักศึกษาที่เข้ามาเขาอาจจะไม่เจออะไรที่ตรงกับความสนใจของเขาเขาก็สามารถที่จะก่อตั้งชมรมขึ้นมาใหม่หากลุ่มคนที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันได้ก็ในแง่ของจุดเริ่มสร้างสรรค์เนี่ยอันนี้สามารถที่จะคิดได้นะฮะแล้วก็มาเสนอกับทางอาจารย์ที่ปรึกษากับทางหน่วยงานของทางสถาบันนะถ้ามีเสียงตอบรับดีมีคนอยากเข้าร่วมเยอะๆเนี่ยก็มีโอกาสที่เราจะตั้งขึ้นมาเป็น ชมรมเฉพาะด้านขึ้นมาเลยมีอาจารย์เข้าไปร่วมกิจกรรมด้วยไหมคะคงมีฮะต้องมีแน่นอนนะก็ต้องดูก่อนว่าองค์ประกอบตรงนั้นเนี่ยมาจากคณะไหนเป็นหลักหรือเปล่าหรือว่าเป็นส่วนกลางร่วมกันเลยส่วนสถาบันก็คงจะให้การสนับสนุนค่ะการสนับสนุนที่อาจารย์พูดถึงนี่ในแง่ไหนบ้างคะก็ในแง่ของทรัพยากรที่เรามีในสถาบันนะฮะก็คงจะต้องเริ่มตั้งแต่เรื่องของสถานที่งบประมาณการช่วยเหลือประชาสัมพันธ์แล้วก็เรื่องคนเรื่องส่งข่าวอะไรต่างๆพวกนี้อันนี้ก็คงจะเป็นสิ่งที่คือเรามีอยู่แล้วแต่ว่าเพียงแต่ว่ารอดูว่ามีกิจกรรมอะไรที่จะเกิดขึ้นมาบ้างกิจกรรมสันทนาการเหล่านี้มีผลต่อการเรียนการสอนยังไงคะอาจารย์มีส่วนมากนะผมว่ามันช่วยคือคนที่เข้าร่วมเองเนี่ยเขาก็รู้สึกผ่อนคลายและเขายังได้เจอเพื่อนบางทีเป็นเพื่อนที่ไม่เคยคือคนละสาขาคนละหลักสูตรไม่ได้เจอกันไม่ได้เรียนด้วยกันแต่ว่าพอมาเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยมีความสนใจเหมือนกันใช่ก็ช่วยเรื่องของการพัฒนาตัวตนของเขาด้วยแล้วก็ได้สร้างเน็ตเวิร์กเครือข่ายมีคอนเนคชันใหม่มีเพื่อนใหม่ค่ะนะฮะก็คิดว่ามันเป็นตัวเสริมอ่ะเป็นตัวเสริมที่ทำให้ระหว่างเรียนอยู่ซึ่งแต่ละคนก็ใช้เวลาปีครึ่ง2ปี3ปีตรงเนี้ยมันเป็นช่วงเวลาที่สนุกค่ะแล้วก็มีค่าจบไปแล้วก็มีความทรงจำดีๆมันมีความผูกพันอยู่ในนั้นด้วยนอกเหนือไปจากความรู้แล้วก็ปริญญาที่จะได้ไปก็ได้ตรงนี้เป็นส่วนสำคัญค่ะอาจารย์คะนอกจากกิจการด้านสันทนาการที่นักศึกษาเขารวมกลุ่มกันแน่นอนจะต้องมีกลุ่มหนึ่งที่เขามุ่งไปทางวิชาการการรวมกลุ่มเพื่อที่ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้การระดมสมองซึ่งกันและกันทางฝั่งนี้ก็มีใช่ไหมคะมีฮะอันนั้นก็จะเป็นเรื่องของต้องไปใช้เรื่องของอุปกรณ์สำนักงานอะไรที่มากขึ้นหน่อยแล้วก็ต้องมีสถานที่จัดให้ค่ะซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่านิด้าเองเนี่ยเรื่องของห้องสมุดสถานที่อะไรพวกนี้มีมากมายมีให้พร้อมนะฮะห้องสมุดเองก็มีหลายแห่งแล้วก็เป็นห้องใหม่เรียกว่าในระดับอาเซียนนี่เราไม่อายใครเลยค่ะแล้วก็อาคารสถานที่ต่างๆเนี่ยก็มีโต๊ะมีที่นั่งพร้อมสำหรับนักศึกษาที่จะใช้ประโยชน์เพื่อการติวนะฮะเพื่อการเรียนอันนี้ก็แน่นอนก็มีจัดให้อยู่แล้วแล้วเรื่องการส่งเสริมไปแข่งขันด้านวิชาการอื่นๆอย่างนี้นะคะอาจารย์อันนี้คงจะไม่เหมือนมหาวิทยาลัยอื่นๆที่มีระดับปริญญาตรีก็คงจะ
มีอยู่บ้างในระดับหนึ่งที่เท่าที่นักศึกษาบัณฑิตศึกษาคือโทเอกจะสามารถทำได้ส่วนใหญ่ผมว่าคงจะเป็นเชิงวิชาการเช่นส่งผลงานวิทยานิพนธ์บทความบทงานวิจัยอะไรทำนองอย่างนี้มากกว่าส่วนถ้าเป็นทางด้านกิจกรรมจริงๆเนี่ยอาจจะมีเรื่องของกีฬาบ้างก็คือไปร่วมแข่งแต่ว่าก็เป็นเพื่อสปิริตเพื่อความสามัคคีเพราะจริงๆแล้วจำนวนของนักศึกษาเราก็ไม่ได้มากเท่ากับมหาวิทยาลัยอื่นๆคือส่วนใหญ่ของดิด้าก็อยู่ที่กรุงเทพนะคะแต่ว่าจะมีตามหัวเมืองตามจังหวัดใหญ่ๆอย่างที่ภูเก็ตอย่างนี้เป็นต้นในส่วนที่กระจายไปต่างจังหวัดเหล่านี้ยากไหมคะในการรวมทำกิจกรรมนักศึกษาต่างๆถ้าจะให้เป็นภาพรวมใหญ่ๆเลยเนี่ยอาจจะคงจะทำยากนิดนึงแต่ว่าถ้าเฉพาะส่วนเนี่ยผมว่าเขาเข้มแข็งอยู่ะนะครับเพราะว่าอยู่กับพื้นที่แล้วก็หลักสูตรเองก็มีคณาจารย์ประจำที่ให้การสนับสนุนให้คำปรึกษาอยู่นั้นแต่ละศูนย์เนี่ยก็ผมว่าเข้มแข็งอยู่ในตัวของเขาค่ะนะซึ่งอันนี้ก็แม้แต่ในกรุงเทพเองเนี่ยผมคิดว่าเราก็ให้ความสำคัญกับชุมชนรอบข้างด้วยนะฮะก็ทั้งกิจกรรมของนักศึกษาในบางทีก็ต่อยอดออกไปสู่การช่วยเหลือชุมชนรอบข้างยังไงบ้างคะอาจารย์ก็อย่างเช่นพวกทำที่เรียกว่า CSR ทำนองอย่างนี้การช่วยเหลือสังคมการจัดค่ายเพื่อน้องๆเยาวชนระดับปริญญาตรีอันนี้ก็เป็นผมคิดว่าเป็นส่วนที่ต่อยอดออกไปมีติวให้น้องปริญญาตรีที่อยากจะมาเรียนต่อที่ดีด้าอย่างนี้ไหมคะคือไม่ใช่ติวโดยตรงแต่ว่าเป็นการให้ความรู้ทางอ้อมก็คือจัดเป็นค่ายจะใช้ระยะเวลาแล้วแต่นะฮะก็อาจจะมีทั้ง5วันมีหลายโครงการหลายกิจกรรมแต่ว่าหลักๆก็คือเป็นการบริการวิชาการด้วยแล้วก็เป็นการเหมือนกับเปิดโอกาสให้ภายนอกได้รู้จักกับตัวสถาบันมากขึ้นอาจารย์คะในนิด้าเองแน่นอนว่าไม่ได้มีแต่เฉพาะนักศึกษาไทยก็จะมีนักศึกษาจากต่างชาติที่มาเรียนด้วยไม่ต้องไปไหนไกลก็เพื่อนบ้านอาเซียนเราเนี่ยแหละนะคะที่เข้ามาเรียนด้วยเขามีส่วนร่วมกับกิจกรรมนักศึกษาเหล่านี้ยังไงบ้างคะครับก็จริงๆจำนวนนักศึกษาที่เข้ามาก็มีเยอะพอสมควรนะฮะแล้วก็ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเนี่ยเรียกว่ากิจการนานาชาติก็จะมีกิจกรรมที่เชิญให้นักศึกษาต่างชาติเหล่านี้ได้เข้ามามีส่วนร่วมด้วยก็หลายคนเขาก็รู้สึกประทับใจนะก็ทั้งภายในจัดภายในสถาบันเองนะแล้วก็หรือบางทีก็มีออกไปข้างนอกด้วย อันนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นการช่วยให้การใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยของนักศึกษาต่างชาติเหล่านี้เป็นไปด้วยความราบรื่นแล้วก็มีความสุขด้วยคือเข้าใจสถานที่ที่เขาอยู่มากขึ้นใช่ก็คิดว่าคงจะไม่ใช่แค่ในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวแต่ว่าเราก็ต้องดูแลเขาในส่วนของการใช้ชีวิตอยู่นอกห้องเรียนแล้วก็ในสังคมไทยเราซึ่งกิจกรรมพวกนี้ก็เข้าไปช่วยให้เขาได้เรียนรู้ค่ะอาจารย์คะเครือข่ายศิษย์เก่าของนิด้าเองเป็นขึ้นชื่อเลยว่าเป็นเครือข่ายที่ใหญ่และกว้างขวางมากการสร้างคอนเนคชั่นด้วยการเข้าไปเรียนที่นิด้าเขามีส่วนร่วมกับกิจกรรมนักศึกษายังไงบ้างคะต้องถือว่าอยู่ในกลุ่มงานที่ใกล้เคียงกันนะฮะแล้วก็ต้องเน้นย้ำว่าคือปีนี้50ปีนะฮะของการก่อตั้งสถาปนาตั้งแต่เมษาที่ผ่านมาใช่ฮะแล้วก็ศิษย์เก่าของเราเนี่ยก็เป็นระดับปริญญาโทปริญญาเอกขึ้นไปค่ะแล้วในรอบระยะเวลา50ปีเนี่ยจำนวนของผู้จบการศึกษานี่ก็สูงนะฮะ 7-80,000 แล้วแต่ละท่านก็เป็นบุคคลสำคัญของเมืองไทยเรานะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เหมือนกับว่ามันก็เป็นการเชื่อมโยงสายสัมพันธ์นะฮะของศิษย์เก่าซึ่งหลายสิบปีมากแล้วก็หลายท่านก็ภูมิใจนะเพราะฉะนั้นทางหน่วยงานของเราเองหลายๆฝ่ายนะฮะก็ร่วมมือกันทั้งในการจัดเป็นฐานข้อมูลแล้วก็พยายามที่จะส่งข่าวซึ่งอันนี้เนี่ยก็เราทำมาอย่างต่อเนื่องและคิดว่าคงจะต้องเน้นเพิ่มมากขึ้นด้วยเพราะว่าจริงๆเป็นส่วนสำคัญของสถาบันนะฮะในต่างประเทศเนี่ยตรงนี้ต้องเรียกว่าเข้มแข็งมากเพราะมันจะเชื่อมโยงไปที่การมีส่วนร่วมของศิษย์เก่าค่ะนะฮะทำให้ความภูมิใจของเขาเนี่ยมันส่งผลในทางรูปธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมาร่วมงานการบริจาคในบางครั้งด้วยนะฮะเพราะว่าศิษย์เก่าบางท่านนี่คือโอ้บอกมาเลยขอให้บอกพร้อมที่จะจัดให้เลยนะฮะซึ่งตรงนี้ก็จะมีผลต่อน้องใหม่ด้วยสำหรับ
คนที่จะเข้ามาเรียนในวันนั้นข้างหน้านะฮะบางคนก็จะมีโอกาสได้ประโยชน์จากตรงนี้ในเรื่องของทุนเรื่องของการสนับสนุนอื่นๆเพราะฉะนั้นก็ในแง่ของศิษย์เก่าเองผมคิดว่าคงมีส่วนช่วยมากนะฮะกับกิจกรรมนักศึกษาที่มีอยู่ในปัจจุบันแล้วยังส่งผลต่อศิษย์แล้วก็รุ่นน้องในอนาคตด้วยด้วยความเข้มแข็งของฝ่ายงานกิจการนักศึกษาเขาเกิดความกลมเกลียวความผูกพันในระหว่างที่เรียนพอจบไปแล้วเป็นศิษย์เก่าเขาก็ยังรู้สึกถึงความผูกพันอยู่แน่นอนก็จะกลับมาช่วยมันก็ยิ่งผูกกันไปใช่ครับเป็นลูกโซ่ก็ในวงจรนี้ก็คิดว่ามันครบในแง่ที่ว่าศิษย์เก่าซึ่งมีจำนวนมากจบไปหลายท่านแล้วเนี่ยนะฮะก็ยังคงมีความผูกพันกับสถาบันก็ยังเข้ามาช่วยะนะครับตรงนี้ก็เป็นผลดีกับศิษย์ปัจจุบันซึ่งก็เป็นรุ่นน้องนะฮะมีเวลาอยู่ตรงนี้2ปี3ปี4ปีก็ว่าไปสืบทอดนะฮะเจตนารมณ์พระจำริขององค์พระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยและขณะเดียวกันก็ยังส่งต่อไปที่รุ่นน้องที่น่าจะเข้ามาในวันข้างหน้านี่ก็คือความเข้มแข็งของนิด้าผ่านฝ่ายงานกิจการนักศึกษาครับผมนะคะอาจารย์คะมาถึงด้านกิจกรรมเพื่อสังคมของนิด้าเองค่ะบทบาทหน้าที่นักศึกษาที่เข้ามามีส่วนทำกิจกรรมเพื่อสังคมเหล่านี้คือเขาได้ช่วยได้ทำอะไรบ้างก็จริงๆคือกิจกรรมเพื่อสังคมเนี่ยในหลักที่เป็นหลักคิดเนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่หน่วยงานทั้งรัฐและเอกชนเนี่ยเขาทำกันมากๆเลยเราจะเห็นถึงการลงพื้นที่นะครับเข้าสู่ชุมชนหน่วยงานธุรกิจเอกชนเองก็เน้นเรื่องของการทำงานเพื่อสาธารณะนี่ในมุมของสถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยเนี่ยก็คงจะต้องเน้นเรื่องขององค์ความรู้เน้นเรื่องของการจัดค่ายนะครับค่ายซึ่งก็มีทั้งจัดภายในสถานที่เองแล้วเชิญชวนบุคคลภายนอกเข้าร่วมเป็นกิจกรรมเป็นโครงการไปตั้งแต่ระดับเด็กไปจนถึงผู้ใหญ่นะฮะที่คุ้นๆกันหน่อยก็จะมีทั้งเรื่องกิจกรรมโตไปไม่โกงนะฮะแล้วก็เรื่องของการทำความเข้าใจเรื่องกิจการภายในอาเซียนเพื่อนบ้าน10ประเทศทั้งหมดเหล่านี้อันนี้คือสิ่งที่เราทำเพื่อสังคมในที่ตั้งของเรานะขณะเดียวกันก็ยังมีที่ออกไปข้างนอกด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะมีนักศึกษาปัจจุบันเนี่ยเข้ามามีส่วนอาจจะออกไปต่างจังหวัดบ้างนะก็ไกลบ้างแล้วแต่นะฮะอันนี้ก็เป็นการไปช่วยเหลือไปแลกเปลี่ยนนะฮะนำเอาสิ่งที่เรามีไปส่งมอบแล้วก็ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนกับว่ามันสามารถปรับประยุกต์กับภูมิปัญญาชาวบ้านได้ยังไงบ้างใช่ครับเพราะว่าโดยเฉพาะพอเป็นระดับปริญญาโทแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นไม่ใช่แค่ปฏิบัติเพียงอย่างเดียวแล้วแต่ว่าต้องมีการวิเคราะห์ถึงผลที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าการเขาทำให้ห้องเรียนแล้วก็ตำราลงเชื่อมสู่ชุมชนได้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนคือมันไม่ใช่แค่ทฤษฎีและสิ่งที่เรียนมันต้องนำไปใช้แล้ววิเคราะห์ผลเพื่อประมวลว่าอะไรดีไม่ดีเป็นกระบวนการศึกษาจริงๆใช่แล้วก็ถ้าเทียบกันกิจกรรมต่างๆถ้าเป็นมหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรีเนี่ยน้องๆนักศึกษาอาจจะยังไม่มีประสบการณ์ค่ะแต่ว่าเป็นนิด้าซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาขั้นมีวุฒิภาวะขึ้นมาอีกแล้วก็บางคนเองอาจจะเคยทำงานแล้วด้วยซ้ำไปค่ะฉะนั้นการได้เข้ามาทำกิจกรรมลักษณะอย่างเงี้ยมันส่งผลที่ลงถึงชุมชนจริงๆแล้วก็จับต้องได้ค่ะอาจารย์คะในฐานะที่นิด้าเป็นสถาบันอุดมศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเนาะมีแต่โทกับเอกเน้นย้ำยังไงในการเรียนการสอนในกิจกรรมต่างๆให้นักศึกษาตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมคะครับก็โดยคำขวัญปรัชญาของสถาบันนะครับเราใช้ปัญญาเพื่อการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นแน่นอนเมื่อเข้ามาอยู่ในสถาบันแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญดับหนึ่งก็คือเรื่องของความรู้และปัญญานะครับแต่ความรู้และปัญญานั้นเนี่ยต้องรับผิดชอบต่อสังคมและต้องทำเพื่อส่วนรวมด้วยจิตสาธารณะค่ะนะเพื่อสนองต่อความเป็นอยู่ของชุมชนชนคนไทยนะตามพระราชดำริที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของความพอเพียงนะซึ่งอันนี้จะเห็นว่าตั้งแต่วันแรกที่นักศึกษาเข้ามาในรั้วของสถาบันเนี่ยจะได้รับการบอกต่อและปลูกฝังค่านิยมเหล่านี้ค่ะนะจะสังเกตเห็นแม้แต่สิ่งแวดล้อมภายในสถาบันป้ายประกาศนะครับทั้งที่
เป็นแบบไฮเทคแล้วก็เป็นป้ายประกาศโปสเตอร์ธรรมดาเนี่ยก็จะเป็นการบอกทางอ้อมนะครับและในห้องเรียนเองเนี่ยนักศึกษาทุกคนก็คงจะได้การสอนแล้วก็ซึมซับสิ่งเหล่านี้ออกไปเพื่อให้ความรู้และปัญญาที่ได้ติดตัวออกไปหลังจากจบการศึกษาเนี่ยจะได้ไปพร้อมกับค่านิยมปรัชญาความพอเพียงทำเพื่อส่วนรวมมีจิตอาสาและทำเพื่อสาธารณะภูมิปัญญาเพื่อการเปลี่ยนแปลงนั้นก็คือไม่ใช่เพียงแค่เปลี่ยนแปลงสังคมที่ตัวเองอยู่ให้ดีขึ้นคือการเปลี่ยนแปลงการยกระดับตัวเองขึ้นมาด้วยใช่ครับค่ะอาจารย์สถาบันพูดถึงตัวสถาบันคือตัวนิด้าเองนะคะกับการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมต่างๆของนักศึกษาเพื่อสังคมนิด้าได้อะไรกลับคืนมาบ้างคิดว่ามันเป็นเรื่องของพลังนะฮะเพราะว่าจริงๆโดยบทบาทของสถาบันการศึกษานี่ก็คือจัดการเรียนการสอนอยู่แล้วตอนนี้เราได้นักศึกษาที่เข้ามาแล้วเป็นบัณฑิตเป็นมหาบัณฑิตเป็นดุษฎีบัณฑิตออกไปผมคิดว่าการที่เรามีคนจบการศึกษาออกไปในแต่ละปีการศึกษาเนี่ยมันได้ส่งต่อและส่งมอบพลังกลับคืนมาให้กับตัวสถาบันด้วยนะในแง่ของความภาคภูมิใจกำลังใจนะฮะที่จะทำภารกิจทางด้านการศึกษาตรงนี้ต่อไปในวันข้างหน้าแล้วก็มุ่งหวังที่จะไปสู่ระดับสากลนะตามที่นโยบายของสถาบันท่านอธิการบดีนะฮะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยส่งต่อมาถึงปัจจุบันก็คือการมุ่งสู่ระดับ world class นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่เพียงแต่ขับเคลื่อนในเรื่องของความคิดความรู้และความแสงสว่างทางปัญญาเท่านั้นแต่ว่าสุขภาพกายสุขภาพใจกิจกรรมและความตระหนักถึงชุมชนสังคมต้องไปพร้อมกันค่ะได้คุยกับอาจารย์หลายๆท่านเลยนะคะที่มาจากนิด้าในรายการนิด้า Wisdom for Change นี้อาจารย์หลายท่านบอกว่าในระหว่างที่สอนนักศึกษาอยู่ก็ได้เรียนรู้ไปด้วยผ่านทางงานวิจัยที่ช่วยกันดูแลช่วยกันทำด้วยกันผ่านทางกิจกรรมต่างๆครับอาจารย์เองก็อาจารย์จากนิด้าเช่นกันผ่านการเรียนรู้เช่นนั้นมาแน่นอนนะเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญในยุคนี้นะครับคือนวัตกรรมแล้วตัวนวัตกรรมใหม่เนี่ยมันมักจะต้องมาจากความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆะนะแล้วก็เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปคราวนี้เมื่อพูดถึงนักศึกษาที่เข้ามาเรียนเนี่ยต้องยอมรับว่านักศึกษายุคนี้มีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีนะแล้วก็เกิดขึ้นมาในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมือนกับคนรุ่นเก่าเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นมันก็ตรงกับที่คุณมาพรว่านะฮะว่าอยู่ในห้องเรียนเนี่ยในที่เราพยายามที่จะถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ในฐานะของอาจารย์แล้วก็ตำราหนังสือที่เรามีงานวิจัยต่างๆแต่เราก็ทึ่งในหลายๆครั้งที่นักศึกษาเองมีมุมมอง มีวิธีคิดที่แปลกใหม่เราก็ได้เรียนรู้จากเขาในมุมนั้นนะฮะซึ่งก็ตรงนี้ผมเป็นบรรยากาศที่ดีมากของการเรียนรู้และสร้างสิ่งใหม่ๆสร้างนวัตกรรมใหม่ๆออกไปสู่สังคมนี่ก็คือบรรยากาศการเรียนการสอนในสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ที่การเรียนรู้เนี่ยไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในหนังสือเท่านั้นแต่ว่าขยายไปถึงกิจกรรมทั้งเพื่อตัวเองเพื่อสังคมการเรียนรู้ไม่ได้มีแค่จากอาจารย์สู่ลูกศิษย์แต่ลูกศิษย์ก็ถ่ายทอดส่งกลับไปถึงอาจารย์ด้วยเหมือนกันใช่ครับแล้วแม้จะเป็นระดับบัณฑิตศึกษาเป็นโทเป็นเอกแต่ว่าส่วนนี้ก็ยังเป็นส่วนที่ขาดไม่ได้นะครับเรื่องของกิจกรรมนักศึกษาการทำกิจกรรมเพื่อสังคมก็คือความอบอุ่นและคือพลังที่เข้มแข็งของดิดานี่เองนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์อัศวินนะคะมาพูดคุยถึงงานหลักๆที่อาจารย์เพิ่งรับตำแหน่งด้วยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษานะคะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะขอบคุณคุณผู้ชมสำหรับการติดตามรับชมดิด้า Wisdom for Change ในวันนี้ด้วยนะคะพุธหน้าบ่าย 3:30 เรากลับมาพบกันใหม่ค่ะหรือว่าดูย้อนหลังได้2ช่องทางเข้าไปที่เว็บไซต์ tv.nida.ac.th หรือดูทาง YouTube Search หา Nida Thailand Channel นะคะวันนี้อุมาพรและอาจารย์อัศวินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ